ที่นี่นะครับมีความคืบหน้าเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดระเบิดที่อำเภอตากใบและอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอีก2จุดนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายส่วนการดูแลความปลอดภัยหลังเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุความไม่สงบเกือบ20จุดครับเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำติดตามรายละเอียดจากคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากจังหวัดยะลาครับคุณสนธยาครับเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดระเบิดขึ้นในจำนวน2จุดครับส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมาถึง20กว่าจุดครับตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่104ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสวยปาดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อหาหลักฐานหลังช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดระเบิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเดินลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายส่วนที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดฐานชุดเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสขณะทำหน้าที่ชุดคุ้มครองครูไปโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บ2นายด้านพลตรีชินวัตรแม้นเดชรองแม่ทัพภาคที่4เดินทางไปยังโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อปลอบขวัญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยหลังผู้ก่อความไม่สงบใช้โรงพยาบาลเป็นฐานที่มั่นยิงฐานทหารพลานเมื่อวานนี้ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บ7นายจากนั้นเดินทางไปประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงที่อำเภอเจาะไอร้องหน่วยงานความมั่นคงเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยึดพื้นที่โรงพยาบาลยิงฐานทหารพลานเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มนายลุกมานลาเตะเบอร์ริงและนายซือดีปูเตะซึ่งนำกำลังลงจากเทือกเขามาก่อเหตุส่วนที่จังหวัดยะลาหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบรอบฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลยุปโออำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อหาหลักฐานหลังเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงฐานปฏิบัติการและมีการยิงปะทะกันเกือบ10นาทีแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนการดูแลความปลอดภัยขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ย่านชุมชนและจุดล่อแหลมและเตือนให้หน่วยงานความมั่นคงดูแลที่มั่นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ซ้ำรอยเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาเมื่อคืนนี้เพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุยิงฐานปฏิบัติการทหารและเหตุลอบวางระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอเจาะไอร้องอำเภอสวยปาดีและอำเภอสวยโกลกมีทั้งหมด11การมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ7นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2คนส่วนที่จังหวัดยะลามีเหตุซุ่มยิงฐานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งหมด61การแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจังหวัดยะลานราธิวาสและจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังได้รับรายงานว่าแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบยังมีการเตรียมก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับ